ไหนขอล็อกตัวดูหน่อยนะอาการไม่ค่อยดีอย่างนี้ต้องขอดูหน่อยแล้วโอ้โหทำไมในร่างกายเธอเป็นแบบนี้เนี่ยมีแต่ก๊าซที่เป็นอันตรายต่อตัวเธอทั้งนั้นเลยรถยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เครื่องปรับอากาศที่มนุษย์ใช้ยังปล่อยก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน CFC โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดการทำปศุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทน CH4 การเผาไหม้จากการเกษตรทำให้เกิดก๊าซไนโตรัสออกไซด์ N2O โอ้โหมนุษย์ยังทำลายต้นไม้ที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจโลกเลยดูก๊าซพวกนี้สิเต็มไปหมดเลยพวกมันกำลังลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect แย่แล้วเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมาบนพื้นโลกการเรือนกระจกเหล่านี้จะพร้อมใจกันกักเก็บความร้อนไม่ให้สะท้อนกลับไปจนเกินพอดีโลกจึงร้อนขึ้นเกิดเป็นภาวะโลกร้อนส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ global climate change ฮะไอ้คำว่า global climate change เนี่ยอาการมันเป็นยังไงเหรอครับงั้นพวกเราดูนี่สิแต่เดิมที่นี่ภูมิอากาศหนาวเย็นเมื่อภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นธารน้ำแข็งจึงละลายปริมาณน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่สูงขึ้นจากธารน้ำแข็งละลายและภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นส่งผลกระทบถึงประเทศที่เป็นหมู่เกาะพายุหมุนทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเดิมพายุนากิพัดถล่มประเทศพม่าสร้างความเสียหายมหาศาลอากาศเปลี่ยนแปลงหิมะตกในประเทศเวียดนามตอนเหนือไฟไหม้ป่าเกิดบ่อยขึ้นส่งผลมาจากความแห้งแล้งและภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นนี่ดูนี่สินี่ก็อีกประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบผู้คนมากมายยังใช้ชีวิตตามปกติตามความเคยชินหลายคนได้รับรู้ถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นกับโลกแต่ Stop Global Warming ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นบางวันร้อนจัดบางวันหนาวจัด
างภาคใต้ของประเทศเกิดฝนตกหนักและผิดฤดูกาลผู้คนมากมายคาดไม่ถึงไม่ได้เตรียมตัวรับมือบวกกับการตัดไม้ทำลายป่าดินถล่มครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นคร่าชีวิตผู้คนมากมายภาคอีสานฤดูร้อนมาถึงก่อนกำหนดอุณหภูมิสูงขึ้นความแห้งแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าปีก่อนๆไม่เว้นแม้แต่ในท้องทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวและตายในที่สุดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลถึงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดโรคสายพันธุ์ใหม่คร่าชีวิตผู้คนมากมายปัญหาน้ำท่วมหนักและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นท่วมทับพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกอีกด้วยพวกเราจะช่วยโลกได้ไหมครับไม่ได้ เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์เพราะมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกถ้าไม่มีโลกมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ไม่ทันการแล้ว